เวลาที่เราเห็นโจทย์เลขถ้าเป็นบวกลบคูณหารแบบนี้เราก็คิดในใจกันได้ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีน้องๆลูกๆหลานๆเอากันบ้านมาให้ช่วยทำและบอกโจทย์แบบนี้โอ้โหคิดในใจก็คงไม่ไหวหลายคนอาจจะบอกว่าปวดหัวแต่ว่ายุคนี้เนี่ยเราก็ใช้แอปในการแก้ปัญหากันมากมายรวมไปถึงการแก้โจทย์เลขโจทย์สมการและอะไรอีกหลายอย่างที่ซับซ้อนถ้าอย่างนั้นลองมาดูแอปที่จะช่วยเราแก้โจทย์แก้สมการได้ง่ายๆด้วยแอปเหล่านี้กันค่ะแอปแรก Google Lens หาคำตอบได้ง่ายๆโดยการที่ใช้กล้องถ่ายรูปถ่ายปุ๊บตอบปั๊บเลยค่ะแล้ว Google Lens จะมาตอบโจทย์เลขของเราได้ยังไงนะมาดูกันเลยขั้นแรกเราก็เข้าแอป Google Lens ตามปกตินี่แหละค่ะแล้วก็เลือกเมนู Socratic หรือการบ้านสัญลักษณ์หมวกบัณฑิตจากนั้นก็ทำการส่องโจทย์เลขนั้นแล้วกดชัตเตอร์แชะเข้าให้ระบบก็จะโชว์มาเลยค่ะว่าโจทย์นี้คือโจทย์อะไรเป็นตัวอักษรตัวพิมพ์นะคะบอกขั้นตอนการแก้โจทย์ก็คลิกเข้าไปดูได้เลยค่ะแล้วก็มีบอกคำตอบด้วยนะคะจะกดคัดลอกข้อความแล้วเอาไปใช้ในแอปอื่นๆก็ทำได้เลยหรืออยากจะแก้ไขสมการคณิตศาสตร์แก้ตัวเลขบางจุดก็แก้ไขได้ค่ะแหมใช้ Google Lens เนี่ยได้ทั้งคำตอบและวิธีคิดด้วยเลยส่วนแอปต่อมา Photo Map ก็คล้ายๆกันกับแอป Google Lens ของ Google ที่แค่ถ่ายรูปถ่ายโจทย์ตัวเลขนั้นปุ๊บระบบก็จะทำการคำนวณหาคำตอบและมีการสอนขั้นตอนในการแก้โจทย์ปัญหาออกมาให้ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะขนาดแก้โจทย์สมการยังมีภาพกราฟอธิบายให้ดูด้วยค่ะแต่ต้องขอบอกไว้ก่อนนะคะว่าทั้งแอป Google Lens และ Photo Map จะตอบโจทย์ปัญหาให้เราได้อย่างแม่นยำเราก็ต้องเขียนตัวเลขหรือสัญลักษณ์ให้ชัดเจนเพราะบางทีระบบอาจจะอ่านตัวเลขผิดแล้วก็คำนวณผิดได้ผลลัพธ์ผิดๆมาฉะนั้นอยากได้คำตอบชัดๆแม่นๆอย่าลืมเขียนตัวเลขให้ชัดเจนตั้งแต่แรกด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งไว้เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะกดเลยกดเลยกดเถิดนะ